ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Formula Air รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมามายังมีเวลาอยู่รับสายอยู่นะจ๊ะครับมาดู SMS นะครับสนใจ Volvo 940ครับคุณเลือกปีไหนดีครับอะไรเยอะไหมครับใช้ชั่วคราวประมาณ 2-3 ปีอยากได้เครื่อง 240 2G เนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยครับมันมี940ตัวแรกที่ออกมาเป็นรุ่นธรรมดา GL ธรรมดาแล้วก็ออกมาเป็น940ปีระหว่าง91-92เนี่ยจะเป็นรุ่น16วาล์วครับแล้วก็มาเป็นรุ่น940 SE Light Turbo เป็น940ตัวสุดท้ายที่เป็นช่วงล่างหลังมาติดลิงก์เนี่ยเป็นแลมด้าแล้วไอตัวสุดท้ายที่เป็นช่วงล่างอิสระช่วงล่างหลังอันนั้นแพงชอบช่วงล่างที่รู้เรื่องเลยอันนี้เขาบอกงบประมาณ100,000ได้เครื่องอยากได้เครื่อง 2J ก็เป็น94ที่วางเครื่องแล้วอ่ะผมว่าอยู่ในงบนี่แหละได้แสนอาจจะแสนนิดหน่อยบวกลบนะครับอยู่ประมาณนี้รถ94วาง 2J แล้วเยอะแยะนี่อาศัยแรงใช่ไหมถ้าเป็น 2J ก็เป็น 2J เทอร์โบรถแต่งเงี้ยได้มีตัวเดียวที่น่ากลัวคือที่บอกช่วงล่างหลังที่เป็นอิสระมาติดลิงก์มาติดลิงก์เนี่ยช่วงล่างซ่อมโคตรแพงเลยอันนี้ผมเคยโดนไปเปลี่ยนบูทเบอร์ลูกโอ้โหหน้ามืดเลยครับช่วงล่างอ่ะมาหน้าจอมั้งนิวพาโดกับเอเวอเรสต์ 3.2 ใครน่าเล่นกว่ากันมีต่อไหมครับนิวพาโดกับเอเวอเรสต์เนี่ยเอาไปคือมันต่างกันที่ราคาคันนึงล้านกว่าคันนึง3ล้านกว่าเอาแล้วอีกอย่างในพาโดใหม่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Fortuner เลยเอาจริงๆอ่ะนะมันมีความพรีเมียมกว่าที่วัสดุอะไรแค่นี้นะครับมันก็ Fortuner เลยทีคือรถนำเข้ามันจะเสียภาษีค่อนข้างแพงแต่ว่า Everest เนี่ยประกอบในนะครับภาษีมันจะถูกกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยใช่พาโดมันเป็นอะไรที่มันเหนือกว่า Fortuner อยู่หลายขุมใช่ครับนะอะไรโอเคไม่ว่ากันมันยกขึ้นไปอีกสเต็ปนึงไม่ใช่ PPV ทั่วไปใช่ครับนะเป็น SUV นำเข้าแต่ในวันนี้ณวันนี้ Fortuner มันขึ้นไปใกล้ Prado มากก็เลยทำไมต้องไปจ่ายแพงกว่าเพื่อไปเอาบอดี้รูปร่างหน้าตา Prado มาใช้ถ้าถามว่าเทียบกับ Everest ผมก็ยังเลือก Everest นะ 3.2 ถ้าเป็น Prado เทียบกับ Everest ใหม่ 3.0 ผมยังเลือก Everest เพราะว่าอะไรเพราะมันถูกกว่าคือไม่มีความจำเป็นต้องไปจ่ายเงินแพงแล้วเวลาซ่อมอ่ะในศูนย์บริการมีการรับประกันอีกถูกต้องครับยาวกว่าอีกไม่มีความจำเป็นต้องไปจ่ายแพงกว่าเพื่อลดนำเข้าอย่างพาโดพี่เอ็กว่าไงก็ถ้าคือถ้าชอบความแตกต่างแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนก็อาจจะเลือกพาโดมือสองก็ได้ที่ลดความร้อนแรงลงมาทีนึงแล้วแบบคนที่มือสองอ่ะราคาที่เขาเสียไปแล้วไงโอเคถ้าพาโดมือสองเล่นเห็นด้วยแล้วอาจจะเป็นเครื่องเก่าเคดีตัวสุดท้ายที่มีเครื่องเคดีเนี่ยจะมีรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายที่มีไฟเดย์ไลท์แล้วอันนั้นคือรุ่นที่ปรับโฉมของพาโดแล้วรุ่นนี้สมบูรณ์แล้วเครื่อง 3,000 แล้วก็สวยแล้วหรูแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่าอ่ะหนึ่งรถเก่าแต่อีกรุ่นหนึ่งเป็นรถใหม่เทคโนโลยีในการออกแบบอ่ะเอเวอเรสต์จะดีกว่าครับจบเลยอินโนวาแต่งไงให้ขับสนุกครับต้องเริ่มโอ้โหรถใหม่จะแต่งเลยอินโนวาใหม่อ่ะเอาสเต็ปแรกไปก่อนไหมเขาเร่งไฟฟ้าก่อนขำๆตอบสนองดีขึ้นแล้วจะรีแฟตอะไรก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งมีกล่องคันเร่งมีกองอากาศที่ใส่แทนกองเดิมนะในเสื้อกองเดิมมีท่อไอเสียทั้งเซตหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กขับดีเลยท่อไอเสียเฮลัมชุดหนึ่งอะไรว่าหนึ่ง PR มันก็ไม่ค่อยแรงครับถ้าเป็นถ้าเป็น 2.8 นะโอเคเลย 2.8 เราวิ่งอยู่แล้วตัวดีเซลใช่ไหมถ้าเป็นตัวใหม่นะฮะดีเซลอ่าตัวใหม่อันนั้นว่าใหม่ว่าแรงเลยเพราะมันแรงอยู่แล้วนะอ่ะมารับสายกันดีกว่าครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับแล้วครับครับผมพี่ผมจะถามนี่หน่อยครับไอ้เอ็กไอ้ปุ่มที่ว่ามันมีอะไรนะมีปุ่มที่มันมีรูปรถใช่ไหมแล้วก็มันมีรูปลื่นๆอยู่ข้างหลังอะครับเป็นเส้นๆรถอะไรครับผมใช้รีโวครับรีโวตัวท็อปอะครับครับ
มันคือปุ่มอะไรที่คือจริงๆแล้วมันเป็นการรวมปุ่มที่เรียกว่าเป็นtraction control แล้วก็VSC ด้วยนะครับหมายความว่าปุ่มเนี้ยนะครับเมื่อเราใช้งานปกติเนี่ยมันจะพร้อมทำงานตลอดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะไม่ให้มันใช้มันมีบางกรณีอย่างเช่นรถตกหล่มรถตกหล่มถ้าปิดถ้า traction ทำงานเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราปั่นฟรีเลยนะครับไม่ยอมให้เราตะกุยแต่เราปิดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะยอมให้เราปั่นตะกุยนะครับแต่ถ้าเราเปิดปกติใช้งานทางเรียบปกติเนี่ยมันจะช่วยควบคุมเสถียรภาพป้องกันหน้าดื้อท้ายปัดนะฮะครับผมยกเว้นตกหล่มทางลื่นเราต้องปรับนะฮะครับครับครับผมแล้วถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราจะปิดคือถ้าเราจะไม่ใช้ก็คือให้มันไฟโชว์ก็ต่อเมื่อที่รถติดลมถูกไหมครับใช่ครับในกรณีจำเป็นที่จะไม่ใช้นะครับอ่าฮะครับครับครับแล้วอย่างนึงพี่ไอ้นี่นะตอนนี้อย่างผมขับใช่ไหมพอผมกดคันเร่งลงไปพอจังหวะยกเท้าขึ้นเนี่ยพี่มันเหมือนกับว่ายังไงมันมีการอะไรตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันจากสาเหตุอะไรมั่งได้มั่งอ่ะพี่จากเพลาหลวมหรือว่าอะไรยังไงมั่งไหมครับรถพี่เป็นตัวรถพี่เป็นอะไรฮะเป็นรีโวตัวไหนตัวท็อปเลยพี่ตัวเกียร์ออโต้ครับท็อปขับ4ใช่ไหมฮะครับของพี่เบรกก็ตึ้งเร่งก็ตึ้งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือเวลาสมมติว่าเรากดลงไปใช่ไหมพี่แล้วพอเรายกเท้าขึ้นอย่างเงี้ยพอเรายกเท้าจากคันเร่งอ่ะพี่คือเราจะชะลอรถอะไรเงี้ยพอเรายกเท้าขึ้นอย่างงี้มันกึกกึกกึกมันเหมือนกับว่าอะไรมันไม่สนิทกันอยู่อะไรอย่างนั้นนะมันมีผมก็หาสาเหตุไม่เจอแต่ผมไม่เคยลอยรถแล้วก็ไปขยับดูพอกลางดูนะผมยังไม่เคยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้มั่งครับรถพี่เพิ่งกี่วิ่งกี่กิโลครับฮะรถวิ่งกี่โลแล้วรถวิ่งไม่ถึง 5,000 เลยครับโอ้ยมันก็ไม่น่าเป็นอะไรนะถ้าในความเข้าใจของผมนะเหยียบคันเร่งเร็วๆแล้วก็ยกขึ้นมาเร็วๆการทำงานของเฟืองเผากลางน่าจะมีบางจุดน่าจะมีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะให้ศูนย์ตรวจสอบดูก่อนครับถามว่ามันจะหลวมไหมมันบึ้ง 5,000 โลมันยังไม่มีอะไรหลวมนะแต่ว่าถ้าขยับตัวของเกียร์ถ้าพี่คาใจว่ามันเสียงคืออะไรแล้วพี่เข้าไปที่ศูนย์แล้วลองอธิบายแบบนี้กับช่างที่ศูนย์ดูถ้าเขาบอกว่ามันปกติพี่ขอลองขับรถคันอื่นที่เป็นรุ่นเดียวกับพี่ว่ามันมีเหมือนกันไหมอันนี้จะได้รู้เลยแล้วทำไมรถคนอื่นไม่เป็นรถเราเป็นแสดงว่ารถเราผิดปกติแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงเหมือนกันก็อาจจะเป็นอาการปกติของรุ่นนี้ครับแต่คือผมว่าถ้าสมมติว่าผมพาเข้าศูนย์ใช่ไหมผมก็เคยฟังอย่างรายการพี่อย่างนี้คือผมฟังก็คือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ยินครับแต่บางนี่ไงผมเลยเสนอพี่อย่างนั้นไปคือผมไอความรู้สึกของผมคือมันแต่มันเป็นบางครั้งนะพี่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งนี่ไงผมเลยให้พี่ไปลองขับคันอื่นเนี่ยไปขอรถที่ศูนย์เนี่ยครับขอลองขับคันอื่นดูที่เป็นรุ่นเดียวกันดูซิมันเป็นไหมครับนะคือพี่เข้าใจเฮียงูเข้าใจใช่ไหมคือครับเข้าใจครับยกเท้าขึ้นอย่างเงี้ยครับเข้าใจครับแล้วมันพอกดลงไปแบบตึ๊ก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 อะไรยังไงผมบอกไม่ถูกเหมือนกับอะไรมันต่อกันไม่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกให้ฟังก่อนว่าวิธีการขับรถแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับการขับรถด้วยแต่ละคนบางทีเหยียบคันเร่งเร็วๆแล้วก็ปล่อยคันเร่งเร็วๆเนี่ยการให้ตัวของเครื่องยนต์เกียร์เผากลางเฟืองท้ายมันจะมีครับมันจะมีในแบบที่พอรับได้ใช่ครับคือแต่ว่ารถมันยังใหม่อ่ะมันยังไม่เยอะแต่ไม่แน่พี่ก็อาจจะขับอย่างนี้มาตั้งแต่แรกมันอาจจะทำให้มันสึกหล่อเลยปกติไหมผมถึงบอกนี่ไงพี่ลองเข้าไปที่ศูนย์นะครับครับครับรถยังอยู่ในวารันตีอยู่สบายใจได้พี่มันเสียเขาก็ซ่อมให้ไอ้เรื่องนั้นผมไม่กลัวหรอกไอ้เรื่องนั้นครับ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 ขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับครับหน้าจอไหมมีงบน่ะมีงบ 2.5 ถึง 3 ล้านอยากได้รถเก๋งอะไรบอกขยับขึ้นมาเพิ่มเพิ่มบอกอะไรนะเบนซ์อะไรฮะฮะมีเบนซ์อะไรอยู่เบนซ์ตัวไหนโหตึงเลยเนี่ยนี่นั่งดูให้อยู่เนี่ยตอนนี้นะ2-3 ล้านเนี่ยอยากได้รถเก๋งช่วยแนะนำหน่อยครับตอนนี้ผมเห็นหน้าเล่นนะ E200 ปี 2012 7G นะครับ 2.45 ล้านeCoupe Cabriolet นะครับเปิดประทุนนะครับ2.45 ล้านปีครับ
2012แล้วครับ 7G แล้วครับเขาว่า12 2013 2013 2.5 ครับแล้วก็เบนซ์ตอนนี้ e-car นี่ตึงมากเลยในตลาดเต็มไปหมดเลยถ้า 2-3 ล้านรถเก่งน่าใช้ 730 LD น่าใช้ครับ F02 BM Series 7เครื่องดีเซล2ล้าน2ล้าน3 2ล้าน4ซื้อได้แล้วถ้าเป็น e-coupe ก็จะเป็น daylight ตรงแล้ว 7G เมื่อกี้ตัวใหม่ตัวรถใหม่3ล้านถ้าเพิ่มเป็น 250,000 ก็ได้ e-class ใหม่ e220D รถนำเข้าครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเป็น e-class เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอ๋อเดลไลท์อยู่ในโครมแล้วครับไม่เป็นผสมปัจจุบันเนี่ยรุ่นใหม่เพิ่งออกมาเนี่ยครับครับถ้าเป็นรถเกรย์นำเข้าตั้งราคาไว้3,250,000แต่ผมเชื่อว่ามีตังค์3ล้านไปวางเขาคงยอมลดให้250,000ถ้าตังค์3ล้านเอาแคชเชียร์เช็คไปตั้งเลยนะ3ล้านตั้งที่ศูนย์เนี่ยนะตั้งก็325,000ผมเชื่อว่าจบฮะชั่วโมงนี้นะประมาณนี้ parking sensor เสียซ่อมที่ไหนได้ครับศูนย์ครับ parking sensor นี่มันทำอะไรตัวนี้ถอยจอดเซ็นเซอร์ถอยจอดปี๊ดปี๊ดไฟจอดเนี่ยนะเป็นเสียงครับเสียงไอ้เสียงเซ็นเซอร์ park เออนึกออกแล้วถ้าเป็นรถเบนซ์ก็เบิกได้ทีละรูเสียรูไหนเบิกรูนั้นเอาผ่านเหมือนกันครับเหมือนกันเสียรูไหนเบิกรูนั้นศูนย์มีครับไม่ต้องเป็นถ้ามองแบบกันชนมี6ตัวกลัวยกกันชนไม่ต้องขนาดนั้นมันเสียตัวไหนเขาเช็คได้เสียตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นครับปาร์คเซนเซอร์ถ้าเอาผ่านแพงนะถ้ามันแพงก็ซื้อข้างนอกใส่ในคุ้ม 2,000 บาทข้างนอกอีกครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปอาจจะแปลงไม่ได้เพราะมันมีของเก่าอยู่มันออนบอร์ดมันอยู่ในรูกันชนไม่ใช่แล้วมันออนบอร์ดด้วยใช่เปลี่ยนของญี่ปุ่นก็ไม่ได้ครับเอาผ่านก็ไม่น่าได้รุ่นใหม่อ่ะประมาณนี้ okay. หมดเวลาแล้วพี่บอสครับเอาถามสักข้อเอาอันนี้จบไปแล้วนะอ้าวหมดเวลาครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Speed Talk วันนี้เราสี่คนลาไปก่อนต้อนรับฟันเล่สวัสดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ